ทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มเพิร์ลอีกแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะฟิล์มก็อยู่ในชุดกี่เผาสีแดงค่ะนี่นะคะใส่กี่เผามาเลยนะแล้ววันนี้นะคะฟิล์มก็จะมาแต่งหน้านะคะให้เข้ากับเทศกาลวันตรุษจีนค่ะเพราะว่าปีนี้นะคะช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก็จะเป็นเทศกาลวันตรุษจีนนะคะแล้ววันตรุษจีนของปีนี้ก็ตรงกับวันที่5นะคะกุมภาพันธ์ค่ะอันนี้เป็นความรู้นะคะแล้ววันนี้ฟิล์มก็จะมาแต่งหน้าให้เข้ากับเทศกาลวันตรุษจีนค่ะในหัวฟิล์มตอนนี้ก็คือถ้าแต่งปุ๊บมันต้องเป็นโทนแดงๆนะคะต้องเปลือกตาเนี่ยก็จะเป็นโทนแดงๆมีกลิตเตอร์ฟิงวับฟิงวับนะคะแล้วก็ทำตาให้คมค่ะก็จะใช้อายไลเนอร์นะคะกรีดให้คมๆเลยค่ะส่วนปากเนี่ยต้องเป็นสีแดงแน่นอนค่ะเพราะว่าวันตรุษจีนเขาจะเน้นไปทางสีแดงเนาะอย่างซองอั่งเปาเนี่ยก็เป็นสีแดงเพราะเขาบอกว่ามีความหมายว่าโชคดีนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าฟิล์มแต่งแล้วเนี่ยจะปังหรือจะพังนะคะเพราะว่านี้จะเป็นครั้งแรกของฟิล์มที่แบบว่าแต่งหน้าให้เข้ากับเทศกาลวันตรุษจีนนะคะเป็นโทนแดงงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเริ่มแรกนะคะฟิล์มก็จะใช้เป็นครีมว่านหางนะคะตัวนี้อันนี้ก็จะทำให้หน้าชุ่มชื้นนะคะช่วงนี้ฟิล์มยังแบบหน้าแห้งอยู่นะยังเป็นขุยๆอยู่เลยฟิล์มก็เลยจะใช้ครีมว่านหางนะคะแล้วก็ค่อยลงครีมหรือแป้งตัวอื่นค่ะก็คือฟิล์มอ่านคอมเมนต์อยู่นะว่าน้องๆอ่ะบอกว่าให้ลองใช้ครีมนะคะมันเป็นครีมยี่ห้ออะไรนั่นแหละฟิล์มจำชื่อไม่ได้แต่ว่าน้องๆบอกว่าใช้แล้วหน้าจะไม่แห้งนะคะจะทำให้หน้าชุ่มชื้นเดี๋ยวฟิล์มจะไปตามหามาใช้นะคะแต่ตอนนี้ใช้แค่ครีมว่านหางไปก่อนละกันนะฟิล์มก็จะลงให้ทั่วหน้าเลยนะคือฟิล์มอ่ะจะแห้งเฉพาะตรงเนี้ยระหว่างคิ้วไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรแล้วก็ตรงข้างๆแบบตรงร่องจมูกตรงนี้ก็เป็นนะคะเป็นแค่2ที่เองนะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมช่วงนี้คืออากาศก็ไม่ได้หนาวนะหน้าก็ไม่น่าจะแห้งแต่ก็ดันแห้งนะคะลงตรงครีมเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะมาลงคูชั่นค่ะเอาคูชั่นเลยแล้วกันเนาะฟิล์มยังไม่อยากใช้แป้งเดี๋ยวจะลงคูชั่นก่อนแล้วก็ค่อยลงแป้งนะส่วนคูชั่นของฟิล์มนะคะจะใช้เป็นของมิลเล่นะคะมิลเล่ที่เป็นโพนี่นะนี่นะคะเป็นมิลเล่เป็นแบบนี้นะนี่นะคะคือแบบมันน่ารักมากนี่ดูดิตรงนี้มันจะเป็นเหมือนแบบตู้ปลาเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นเหมือนลูกแก้วหิมะแต่ตรงนี้มันจะเป็นข้างในเป็นน้ำนะคะแล้วก็เป็นกลิตเตอร์ก็คือตอนซื้อเพราะแพ็กเกจนะคะแต่ว่าตรงสีคูชั่นเนี่ยก็ดีเหมือนกันเพราะฟิล์มเลือกมาเป็นสีขาวนะคะเป็นไลท์นะสีที่สว่างที่สุดแต่พอใช้แล้วคือมันไม่ได้ดูแบบเทาหรือวอกเกินไปนะคะฟิล์มก็เลยเลือกที่จะใช้สีนี้ค่ะเป็นสีเบอร์หนึ่งนะเดี๋ยวฟิล์มก็จะลงคูชั่นไปเลยตบๆนะคะลงไปที่หน้าหรือไม่ก็เกี่ยๆนะคะให้แบบว่าสีเขาเข้ากันฟิล์มนะคะจะไม่ใช้เยอะนะเพราะเดี๋ยวหน้าเทาเพราะว่ากี่เผาเนี่ยชุดเขามันแดงด้วยแล้วฟิล์มเนี่ยไม่ใช่คนตัวขาวฟิล์มก็จะเลยลงไม่เยอะนะคะแล้วก็ช่วงนี้ฟิล์มก็จะตัดคลิปเองนะคะคลิปไหนที่แบบดูผิดปกติก็คือไม่ต้องแปลกใจค่ะฟิล์มตัดเอง ตอนนี้นะคะฟิล์มก็ลงคูชั่นเสร็จแล้วนะคะหน้าก็ดูเริ่มขาวขึ้นมาแล้วนะคะต่อไปฟิล์มจะลงเป็นแป้งค่ะก็จะใช้เป็นแป้งหมีภูนี้นะคะเป็นของ Baby Bite ค่ะนี่นะคะตัวนี้นะฟิล์มก็จะใช้เป็นเบอร์2นะคะ02ก็จะเป็นสีธรรมชาติลงไปเลยนะฟิล์มว่า Baby Bite ตัวเนี้ยฟิล์มใช้บ่อยมากนะคะเพราะว่ารู้สึกมันไม่ได้ขาวเกินไปตอนนี้นะคะฟิล์มก็ลงแป้งเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้หน้าก็ดูเริ่มแบบว่าธรรมชาติแล้วนะคะหน้าดูไม่เทาแล้วเพราะว่าฟิล์มลงที่คอแล้วนะคะต่อไปเราจะมาใช้เป็นเซอร์ฟอร่านะคะกับซิวาน่าค่ะเอาลงตรงเปลือกตานะคะเราจะมาลงอายแชโดว์กันเดี๋ยวฟิล์มขอดูเฉดสีก่อนนะคะเฉดสีของเซอร์ฟอร่าฟิล์มจะใช้เป็นฝั่งนี้ละกันเพราะฝั่งนี้มีสีแดงนะคะเป็นโทนแดงเห็นไหมนี่นะคะฟิล์มจะใช้ตรงนี้นะดูดิสีเขาก็ดูเข้มและสวยมากแล้วก็ซีวันน่าฟิล์มก็จะใช้เหมือนกันนะคะจะใช้เป็นโทนแบบกลิตเตอร์นิดนึงเขาจะมีแบบวิ่งวับวิ่งวับนี่นะคะซีวันน่าฟิล์มจะใช้สีนี้นี่นะคะฟิล์มจะใช้เป็นสีนี้นะเดี๋ยวเราจะมาลงเปลือกตากันเริ่มจากสีอ่อนนะคะแล้วค่อยไปเข้มนะเดี๋ยวฟิล์มหาแป้งก่อนแป้งฟิล์มก็จะใช้3หัวนี้นี่นะเราจะเริ่มจากใช้แป้งหัวนี้ก่อนเกี่ยไปที่เปลือกตาให้หมดเลยเริ่มจากสีอ่อนก่อนเนาะสีอ่อนของฟิล์มก็จะเป็นสีนี้นะคะสีอ่อนของฟิล์มนะก็จะเป็นสีนี้กับสีนี้รวมกัน2สีฟิล์มก็จะลงไปที่เปลือกตาเลยThank you.
เสร็จแล้วนะคะ1ข้างค่ะเดี๋ยวเราจะมาลงข้างนี้กันต่อนะลงเสร็จแล้วนะคะ2ข้างค่ะอันนี้จะลงเป็นสีอ่อนก่อนนะคะต่อไปเราจะลงเป็นสีเข้มกันแล้วนะสีเข้มฟิล์มจะใช้เป็นของเซฟโฟร่านะคะที่เป็นโทนออกแดงๆเดี๋ยวฟิล์มจะลงไปที่ตรงขอบตานะคะให้แบบว่าสีเขาดูเข้มๆขึ้นก็จะใช้เป็นโทนตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะฟิล์มจะผสมสีตรงนี้เห็นไหมมี6บล็อกก็ใช้หมดนี่เลยนะคะฟิล์มก็จะเกลี่ยแล้วก็ลงที่เปลือกตาค่ะฟิล์มนะคะจะลงเป็นสีแดงนะคะแบบกรีดแค่ตรงเปลือกตานิดเดียวนะคะฟิล์มจะไม่ลงเยอะนะให้มันกระจายเจาะแค่แบบตรงเปลือกตานิดนึงแล้วก็กรีดลงมานะคะฟิล์มนะคะก็ลงเป็นสีแดงนะคะที่เปลือกตาเสร็จแล้วค่ะนี่เห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงเหมือนกันนะคะบอกเลยว่าแค่กรีดไว้เฉยๆนะเราจะมาลงข้างที่สองตอนนี้นะคะฟิล์มก็ลงอายแชโดว์เสร็จแล้วนะคะทั้งสองข้างค่ะนี่นะคะก็จะเป็นโทนแดงๆแบบนี้ต่อไปเราจะมาทำให้ตาของเราดูคมขึ้นนะคะโดยการกรีดอายไลเนอร์ค่ะฟิล์มก็จะใช้เป็นของยูสตาร์นะคะที่เป็นมินิมัลแบบนี้ อยากจะบอกว่าไม่เคยกรีดให้ตัวเองมาก่อนนะคะนี่คือครั้งแรกเดี๋ยวฟิล์มหากระจกก่อน ตื่นเต้นอะไม่เคยทำให้ตัวเองมาก่อนเลย มือสั่นฟิล์มนะคะก็กรีดอายไลเนอร์เสร็จแล้วค่ะอยากจะบอกว่ากรีดยากมากกว่าจะได้แต่ละข้างนะคะมันก็อาจจะมีไม่ตรงบ้างนะคะเพราะว่าฟิล์มแกะด้วยสายตานะคะฟิล์มว่าก็ได้อยู่นะก็ตาคมพอหรือยังต่อไปฟิล์มจะมาปัดมาสคาร่านะคะเอ้ยยังไม่ปัดก่อนดีกว่าเดี๋ยวฟิล์มขอเขียนคิ้วก่อนนะคะแล้วก็ค่อยปัดมาสคาร่าฟิล์มก็จะใช้เป็น Etude นะคะแล้วก็จะใช้เป็น Brow It นะนี่นะคะแท่งสีทองๆฟิล์มจะเอาไว้วาดโค้งนะคะแล้วก็สีออกน้ำตาลเข้มฟิล์มจะเอามาลงสีนะคะลงสีที่คิ้วเดี๋ยวฟิล์มขอล่างทรงก่อนล่างทรงคิ้วได้ทรงคิ้วแล้วนะต่อไปฟิล์มจะมาลงสีที่คิ้วกันนะคะก็จะใช้เป็น Etude ตัวนี้นะสีก็คือจะแบบออกสีดำๆน้ำตาลหน่อยนะคะเพราะว่าผมฟิล์มเนี่ยไม่ได้ทำสีผมไงอันนี้เป็นสีธรรมชาติฟิล์มก็เลยต้องใช้เป็นสีนี้นะคะให้มันออกธรรมชาติที่สุดฟิล์มนะคะเขียนคิ้วเสร็จแล้วค่ะนี่ก็คือคิ้วของฟิล์มนะคะบางคนอาจจะบอกว่ามันเข้มไปฟิล์มก็คิดอย่างนั้นแหละแต่ว่าฟิล์มพยายามทำให้มันดูบางได้แค่นี้นะแล้วก็เวลาฟิล์มทำคิ้วแบบนี้มันก็จะดูตรงๆเห็นไหมนี่นะคะคือคิ้วของฟิล์มที่ฟิล์มต้องการคือต้องการแค่ทรงคิ้วแต่ว่าความเข้มคืออยากให้มันบางกว่านี้แต่มันบางได้แค่นี้จริงๆพอฟิล์มลองปัดแล้วอะนี่นะคะลองปัดแล้วมันปัดได้แค่นี้ต่อไปฟิล์มจะมาลงมาสคาร่านะคะทำให้ขนตาของเรายาวและงอนค่ะก็จะใช้เป็นของเบเบอรี่นิวยอร์กนะคะอันนี้นะว่าด้วยเรื่องมาสคาร่าเลอะนะคะแล้วฟิล์มแบบเฮ้ยมันไม่ได้มันไม่ได้นะคะเดี๋ยวฟิล์มขอลบกันโอเคนะคะเกือบแล้วเกือบไปแล้วนะคะดีนะที่มันลบง่ายอันนี้จะเป็นบทเรียนฟิล์มนะคะก็ปัดขนตาเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้คือมันเลอะดีนะฟิล์มอะลบทันค่ะงั้นนะคงต้องแต่งหน้าใหม่แน่ๆคิ้วได้แล้วนะคะตาได้แล้วเหลือแก้มแล้วก็ปากนะคะแล้วก็จมูกอาจจะไล่ดังนิดนึงนะคะให้แบบว่าดูมีมิติขึ้นกว่านี้นะคะเดี๋ยวฟิล์มขอเลือกสีบัดออนก่อนคือฟิล์มมีทั้งหมด3สีนะคะแต่ส่วนใหญ่จะใช้สีส้มเนาะแต่วันนี้เราใส่ชุดสีแดงไงเอาสีไหนดีอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าแต่ละสีนี้เป็นยังไงก็จะมีทั้งหมด3สีนะคะเป็น3สีนี้ทุกคนคิดว่าเบอร์นี้สวยไหมฟิล์มว่าอาจจะใช้เป็นโพนี่นะคะในวันนี้หรือไม่ก็สีส้มหรือไม่ก็เซฟโฟร่าแต่เซฟโฟร่าคือบางมากฟิล์มใช้เป็นโพนี่ผสมกับคิวเพลสละกันนะคะที่แบบเป็นออกส้มๆ
จะใช้2สีนะคะผสมกันแล้วก็เดี๋ยวเรามาเลือกสีปากกันต่อเป็นไงล่ะเลือกไม่ได้ก็เอา2สีผสมกันเลยนะคะก็จะเป็น2สีนี้เตรียมจะผสมเลยนะนี่ค่ะตอนนี้นะคะฟิล์มก็ลงมัดออนเสร็จแล้วนะคะก็จะประมาณนี้เนาะต่อไปฟิล์มจะมาคอนทัวร์หน้าก่อนนะคะแล้วก็ค่อยลงสีปากค่ะเพราะว่าตอนนี้หน้าฟิล์มรู้สึกว่ามันขาวเกินไปนะคะมันดูขาวแบบขาวอ่ะเดี๋ยวฟิล์มจะลงคอนทัวร์หน้านิดนึงนะคะให้หน้าแบบธรรมชาติกว่านี้คอนทัวร์หน้าก่อนเดี๋ยวฟิล์มจะใช้เป็นแปรงอันนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะต่อไปฟิล์มจะมาไฮไลท์ดั้งนะคะไฮไลท์ดั้งของฟิล์มจะใช้เป็นเซฟอร่าตัวนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวฟิล์มจะใช้นิ้วแล้วก็ปาดเลยนะคะปืด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 แล้วก็เกลี่ยๆนะคะโอ้แกะยากจุงอ่ะได้แล้วผมพูดคำว่ายากปุ๊บได้เลยนะนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับจมูกนะคะต่อไปเราจะมาเลือกสีลิปค่ะสีแบบแดงๆแป๊ดๆเลยแล้วกันเนาะแดงแปดๆหรือไม่ก็อาจจะเป็นส้มแปดๆฟิล์มกำลังคิดอยู่ระหว่างเซฟโฟล่าสีนี้นะคะสีแบบนี้คือสวยนะแล้วก็จะเป็นอันนี้ของหมีภูนะคะก็จะเป็นส้มออกแดงๆหน่อยแล้วก็จะมีเป็นสีนี้ค่ะของยูสตาร์นะก็จะเป็นสีแบบแปดแบบแปดมากลบแทบไม่ออกเลยอ่ะอันเนี้ยนี่นะคะสีเดี๋ยวฟิล์มขอทำใจก่อนฟิล์มนะคะก็เลือกลิปได้แล้วนะฟิล์มจะใช้เป็นยูสตาร์แล้วก็เบบี้ไบผสมกันค่ะจะเอาสีเข้มนะคะไว้ข้างในแล้วก็สีอ่อนไว้ข้างนอกนะคะเราก็ลงสีอ่อนก่อนก็จะเป็นจิ้มจุ่มนะคะฝั่งนี้ตอนนี้นะคะฟิล์มก็ทาลิปเสร็จแล้วค่ะสรุปแล้วสีออกมาเป็นสีนี้นะคะก็คือผสมไปผสมมาก็ออกมาเป็นสีนี้ก็คือได้อยู่นะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะคะและอยากให้ฟิล์มปรับเปลี่ยนการแต่งหน้าตรงไหนก็เม้นบอกกันได้ค่ะเดี๋ยวฟิล์มจะมาปรับเปลี่ยนนะคะแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นค่ะแล้ววันนี้นะคะฟิล์มก็มาแต่งหน้าค่ะให้เข้ากับช่วงเทศกาลวันตรุษจีนนะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้ฟิล์มขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย